พระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามราชวรวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปจำลองที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสหลายองค์อาทิพระพุทธสิหังคปฏิมากรพระประธานพระพุทธสิหังคปฏิมากรน้อยประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระประธานพระนิรันตรายในครอบแก้วจำลองจากพระนิรันตรายในพระบรมมหาราชวังส่วนที่ด้านหลังพระประธานมีบุษบกน้อยติดผนังเรียงกันสามหลังประดิษฐานพระพุทธรูปน้อย3องค์หล่อจำลองจากพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนับเป็นพระพุทธรูปหมวดพระพุทธชินราชที่จำลองครบถ้วนทั้ง3องค์เป็นรุ่นแรกอีกด้วยกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย